ันนี้ก็เป็นวันเสาร์ตรงกับวันที่25สิงหาคมปีพ.ศ. 2555 ก็เจอทุกคนถ้าหากว่าจะซักซ้อมในพระกรรมฐานก็ทำได้อยู่แล้วแต่ไม่ถนัดถนัดนอนเดี๋ยวเราห้องนี้เสร็จนะคนน้อยๆสบายเลยเอาแบบนี้ก็แล้วกันฟังไปดูไปคิดไปเห็นไปเอางั้นไหมหลับก็ได้ไม่ว่ากันแต่อันดับแรกของเราเราก็ต้องนึกถึงพุทธานุสติก่อนนะจะเจริญในการแผ่เมตตาไปทั่วๆคำว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีเนี่ยทำไมเขาลงท้ายด้วยก็ดีก็ไม่รู้นะลงอย่างอื่นได้ไหมคนก็ดีสัตว์ก็ดีฉันว่าอย่างนี้ที่เกิดมาเป็นมิตรเราก็มีเป็นศัตรูเราก็มีคนที่เป็นมิตรเราเป็นคนที่เราไม่รู้จักก็เยอะคนที่เป็นศัตรูเราเป็นคนที่เรารู้จักก็มากบางทีอาจจะไม่ได้ใครก็คนใกล้ๆตัวเราก็ได้ก็เป็นศัตรูเราได้ถูกไหมล่ะแต่ว่ามิตรหรือว่าศัตรูทุกคนอยู่ในโลกใบนี้ก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่มีความแปรปรวนเปลี่ยนไปเสมอเหมือนกับเราท่านๆทุกคนเนี่ยก็คนทุกคนก็ต้องเจอความไม่แน่นอนเหมือนกันความไม่แน่นอนของเขาหรือความพัดพลาดของเขาความทุกข์ของเขากับความทุกข์ของเรามันไม่มีใครหลีกเลี่ยงความทุกข์ไปได้ที่สุดแล้วโลกนี้เกิดมาเพื่อให้ทุกคนนั้นเผชิญกับวิบากคือเสวยผลของความชั่ววังนั้นแต่นะถ้าคนมีบุญมากกว่านี้เขาก็ไม่มาเกิดในยุคสมัยแบบที่เรากำลังเกิดกันหรอกเขาก็ต้องไปเกิดเอากับยุคสมัยของคนที่มีบุญด้วยกันอย่างที่ท่านกล่าวว่าอีกสักล้านปีก็รอไปเกิดเอายุคสมัยพระศรีอริยเมตไตรนู่นยุคของคนมีบุญคนที่จะไปเกิดสมัยพระศรีอริยเมตไตรได้เขาก็ต้องมีบุญเหมือนกันอย่างน้อยกามบท10เขาก็ต้องดีมากถึงจะไปเกิดสมัยนั้นได้แต่ยุคสมัยเราที่เราอุบัติเกิดเหมือนกันมาในชาตินี้มันไม่ได้มีคนที่เกิดมาโดยอาศัยศีลกามบท10ดีมาเกิดนี้มันมาจากอบายภูมิก็มากกว่าคนที่มาจากสวรรค์ซะอีกนั้นการอุบัติเกิดของคนทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันกับเราท่านๆเนี่ยทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องเสวยผลของวิบากอันเป็นกรรมชั่วไอ้ผลของความชั่วจะทำให้คนนั้นมาเป็นคนดีนะมันทำยากแต่ทำให้คนชั่วแล้วชั่วมากกว่าเดิมเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าความทุกข์ของคนชั่วที่มีจิตใจต้องอยู่ในความชั่วอยู่เนี่ยมันไม่มีทางเห็นแสงสว่างได้เลยความคิดก็เต็มไปด้วยความเศร้าหมองความคิดก็เต็มไปด้วยความดิ้นรนกระสับกระส่ายยื้อแย่งความคิดก็เต็มไปด้วยความเบียดเบียนคนอื่นความคิดนะคำพูดก็เต็มไปด้วยความเบียดเบียนคนอื่นเป็นไปด้วยความประทุษร้ายคนอื่นนั้นมากแต่ถ้าคนพอมีบุญมากความชั่วแบบนี้ก็ต้องมีเวลายุดยับยั้งใจของเขาได้บ้างนั้นเวลาเขาจะคิดชั่วมันก็ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นการที่เขาทำดีพูดดีก็ย่อมเกิดขึ้นในขณะนั้นเหมือนกันแต่มันแค่ขณะนั้นไม่ได้นานนักเดี๋ยวถ้าบุญวาสนาบารมีช่วงนั้นเขาหมดสิ้นไปเสียอกุศลกรรมเก่าตามมาทันอีกเขาก็ต้องกลับกลายเป็นคนคิดชั่วอีก
พูดชั่วอีกทำชั่วอีกนั่นแหละรวมความแล้วการที่อุบัติเกิดมาเนี่ยแล้วเราเองก็ดีคนใกล้ตัวเราก็ดีทุกคนก็ตามมันมีความชั่วอยู่กันเป็นปกติที่คนมันมีความชั่วน้อยก็เพราะว่ายังพอมีบุญเก่าตามมาทันพอบุญเก่ามันตามมาทันเขาก็มีโอกาสที่ไปอยู่กับคนที่ดีทำให้เราผู้มีพอมีบุญมากก็ยังได้ประคองจิตใจของเราไปในทางที่ดีอย่างเธอเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคนที่มีบุญเก่ามาทำทันเราไม่ต้องไปอยู่ในสังคมที่เขาหลอกลวงกันหน้าอย่างหลังอย่างอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องไปเจอคนที่พูดกับเราดีแต่ว่ารับหลังก็ทิ่มแทงเราต่างๆนานาอย่างนี้ก็มากเรียกว่าหลายหลายคนหลายๆหมู่ชนที่เขาอยู่ร่วมกันต่างคนก็ต่างอาศัยหน้ากากเข้ามาหลอกลวงกันอย่างนี้ก็เยอะนั้นคนมันมีจำนวนมากที่เต็มไปด้วยความคิดที่ชั่วแต่มีคนจำนวนน้อยที่อยู่กับคนที่มีความคิดที่ดีเอาทางให้พระหน่อยนะนั้นคนที่จะมีความคิดดีๆเนี่ยพอให้เราอยู่ด้วยสบายใจมันมีไม่มากถูกไหมล่ะมันไม่มากกับการที่เราดำรงชีวิตอยู่ในแต่ละช่วงของชีวิตหรอกนะจริงไหมล่ะนั้นเธอทุกคนลองพิจารณาตามดูสินะว่าในชีวิตของเธอที่ผ่านมาเนี่ยเธอจะอยู่กับคนที่เขามีความคิดดีได้สักกี่วาระกี่ครั้งที่เรามีชีวิตผ่านมาเนี่ยนะนอกนั้นเราก็อยู่กับคนที่คิดพาให้เราหลงไหลไปกับโลกบ้างคิดให้เราคล้อยตามในความคิดเห็นของเขาคือตำหนิจิตเตียนคนอื่นให้เราฟังบ้างพูดยุแยงตะแคงให้จิตใจของเราตกอยู่ในความชั่วบ้างพาเราไปเมามัวหลงไหลในความสุขอันจอมปลอมบ้างอย่างนี้มันมีมากถูกไหมในช่วงชีวิตของเราเองเนี่ยแต่ก็บางช่วงชีวิตของเราก็ยังได้พบได้ยินเสียงได้ยินคำพูดดีๆที่ทำให้ใจของเรามันหยุดความคิดชั่วมันก็มีอยู่บ้างแต่ถ้าเปรียบกันแล้วมันก็น้อยดูแล้วบุญมันส่งผลให้กับเรามันมีโอกาสน้อยกับบาปคือความชั่วเสียมากกว่าอย่างเรายังมีกระแสของบุญพอให้เราได้มาได้ยินได้ฟังเสียงที่ทำให้ใจของเรามันระงับความชั่วและหยุดยั้งทำความชั่วมันยังมีให้เราได้สัมผัสอยู่ในช่วงที่ตอนนี้เราจัดว่ามีบุญถูกไหมล่ะแต่ถ้ามันหมดเวลาของบุญไปแล้วยะเธอก็ต้องได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่เขาพูดอาจจะเอ่ยเรื่องที่เขาไปเที่ยวมาเรื่องที่เขาไปพบคนเรื่องคนนั้นคนนี้มาเรื่องราวในวัดเป็นอย่างนั้นเรื่องราวพระสงฆ์องค์เจ้าองค์นี้เป็นอย่างนี้แม่ชีเป็นอย่างนั้นของคนนั้นมันโลภแบบนี้มันไม่ชอบใจเราอย่างนี้มันก็คงได้ยินได้ฟังกับเสียงที่เขาตำหนิเอากับคนอื่นแล้วก็เล่าสู่ให้เราฟังมากต่อมากใจของเธอจะเป็นสุขไหมล่ะมันก็ไม่มีความสุขแต่ช่วงเวลาที่บุญให้ผลเนี่ยเราก็จะพอใจที่จะได้ยินได้ฟังหรือว่ามีโอกาสได้ฟังเสียงของผู้ที่ทำให้ใจของเราสงบในวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าจะเปรียบเมื่อแต่ที่ผ่านมาแล้วช่วงเวลานี้ก็ยังจัดว่าเธอมีโอกาสมากกว่าในยุคที่ถอยหลังจากนี้ไปจริงไหมนั่นก็หมายถึงว่าเราพอมีกุศลผลความดีที่เราทำกันมาอันเป็นมีทานบารมีเป็นต้นจนมาส่งผลให้บุญเก่ามันตามเรามาทันบุญที่ทำให้เราได้ฟังเสียงที่ทำให้ใจเราสบายได้ฟังถ้อยคำอันเป็นคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้จิตของเราสงบอย่างนี้จัดว่าช่วงวาระกุศลมันเปิดและเธอมองว่าเราเองเนี่ยกว่าจะกุศลเปิดมันไม่ได้เป็นของง่ายสำหรับชีวิตเราเลยถูกไหม
เราต้องเพียรในการประกอบทำความดีอันมีจาคะคือต้องทำทานบ่อยมากเราต้องฝักใฝ่ในสิ่งนี้มากเหลือเกินหมายความว่าจิตใจเราต้องเห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรทำมากต้องใช้ชีวิตของเราทุ่มเทกับการมีจาคะตั้งใจรักษาศีลตั้งใจเจริญภาวนามากเหลือเกินถึงจะมีโอกาสที่อยู่ในช่วงเวลาที่บุญให้ผลแต่บางคนถึงเราจะทำขนาดนี้มากมายเพียงนี้ก็ตามทีแต่อกุศลกรรมก็ยังตามให้เรานั้นผลักสายไล่ส่งเราออกจากเส้นทางนี้ไปในช่วงเวลาของวันกลางคืนก็ได้แล้วมองไปที่คนอื่นเขาสิเล่าที่เขามีโอกาสใส่ใจในจาคะในการรักษาศีลในการเจริญภาวนาล่ะคนเหล่านี้เขาจะไม่ตกที่นั่งที่เต็มด้วยความชั่วหรือถ้ามองแบบคนกลางๆคือเราไม่ลำเอียงฝักใฝ่ดูข้างใดข้างหนึ่งจะดูไปทั้งสองฝั่งว่าเวลามองตรงไปเราก็เห็นว่าฝั่งของคนที่มีความชั่วอยู่ในจิตใจของเขาเนี่ยมันเต็มด้วยความทุกข์อีกฝ่ายหนึ่งที่กำลังมีกุศลให้ผลเขานั่งนุ่งขาวห่มขาวเขาได้สวดมนต์ได้เจริญภาวนาได้ใส่บาตรพระได้ทำทานอย่างนั้นเขาชุ่มชื่นใจใช่ไหมล่ะเราจะเห็นใบหน้าเขาผ่องใสมีจิตใจเรื่อเริงยิ้มแย้มอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เห็นอีกฝั่งหนึ่งดูแล้วมันสงบเป็นสุขดีแต่อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่มีโอกาสได้ทำความดีแบบนี้เลยนะเขาก็ไปหมกมุ่นกินเหล้าไปเที่ยวเสเฮฮาไปเที่ยวทับที่นู่นดูที่นี่แล้วก็ไปสังสรรค์จนเกิดทะเลาะวิวาทเดินทางก็เต็มไปด้วยอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลไปตายไปซะก็เยอะแยะไปแล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเมื่อกลับเข้าไปที่พักที่บ้านในสังคมที่เขาได้รนกันอย่างนี้เราก็ต้องกล่าวว่าคนเหล่านี้มีความชั่วอยู่มากไม่ได้พูดถึงว่าผลของเขาอยู่ในเคหสถานเรือนโรงที่ใหญ่โตมีสิ่งที่อำนวยความสุขของเขาเยอะเขาแต่งตัวสวยงามมีเครื่องอาภรณ์เยอะแยะมีหน้ามีตาในสังคมหรอกนะไอ้นั่นมันไม่ได้บอกว่านั่นคือดีนะหรือว่ามีบุญหรอกนะมันแค่เศษของบุญที่เขาได้จะจิตใจของเขาเนี่ยมันกำลังตกที่นั่งของความชั่วแต่คนที่ไม่ได้มีอะไรมากมันอย่างเขาอาจจะเป็นชาวบ้านที่เราไม่มีโอกาสได้พบเห็นปฏิปทาของเขามากนักแต่เช้าขึ้นเขาก็มีโอกาสไปใส่บาตรพระกลับมาบ้านเขาก็นั่งสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิแล้วก็ออกไปทำนาบ้างไปตัดหญ้าทำสวนอะไรเขาบ้างเสร็จแล้วเย็นๆเขาก็ไปวัดไปสวดมนต์พร้อมกับสวดที่พระท่านสวดมนต์ก็ไปสวดมนต์เย็นกับพระเสร็จก็นั่งกรรมฐานเสร็จก็กลับบ้านก็มานั่งสวดมนต์แล้วก็เข้าพักผ่อนนอนหลับปฏิบัติต่อวันคืนล่วงไปของคนเหล่านี้ที่เรียกว่าจะสีตาสาที่ไม่ได้มีความสุขสบายไม่อย่างคนในเมืองที่มีเรื่องหรูหราแต่เขาก็มีจิตใจที่เต็มไปด้วยบุญคนสองประเภทเนี่ยแยกแยะกันได้ตรงที่ผลของใจว่าใจของใครจะสงบกว่าใจของใครจะอยู่ที่ตั้งที่มีแต่บุญให้ผลมากกว่ามันไม่ได้วัดกันที่สิ่งที่เป็นอุปกรณ์ภายนอกนะนั้นคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีเลยโอกาสแบบเธอก็เยอะแยะไปคนเหล่านี้กำลังจะเกิดตะกายดิ้นรนในความชั่วของเขาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าความชั่วกำลังทำให้จิตของเขาเล่าร้อนเต็มด้วยไฟราคะไฟโมหะไฟโทสะอย่างนี้แล้วเมื่อเขาต้องผจญกับผลของความชั่วบีบคั้นเขามากๆเข้าหากตายไปเขาก็ตกนรกรวมความแล้วเธอจงเจริญใจของเธอแผ่เมตตาว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเรา
จะเลิกแล้วคือความชั่วแล้วก็หวังว่าคนที่กำลังทำความชั่วอยู่จงอย่าได้มาทำให้เราเดือดร้อนเลยแผ่เมตตาของเรานะคนที่ก็มีความชั่วจงมาอย่ามาอยู่ใกล้เราทำให้เราเดือดร้อนเลยคนที่มีความดีจงมาเป็นกัลยาณมิตรของเราเถิดเราจะไม่เป็นคนที่ทำลายความดีหรือทำลายความสุขของใครต่อใครไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์มีแต่จะสามารถทำเต็มกำลังว่าทำให้คนหรือสัตว์มีความสุขได้เท่าที่เราสามารถทำได้ลองแผ่เมตตาไปทั่วๆนะจิตของใครก็ดีที่เขากำลังดำเนินอยู่ในผืนปฐพีคือโลกใบนี้ที่ยังต้องเต็มด้วยความชั่วอย่างที่กล่าวมาส่วนคนที่เขามีบุญน่ะเราก็หวังว่าการแผ่เมตตาก็เพื่อให้เขากับเราได้เป็นกัลยาณมิตรกันได้พบเจอกันคบหาสมาคมกันได้สามารถเดินไปในเส้นทางที่ทำให้จิตของเราเป็นสุขได้เหมือนบางทีเราอาจจะได้ไปพบกัลยาณมิตรที่อยู่ที่วัดนู้นกัลยาณมิตรที่กำลังปฏิบัติอยู่ที่นั่นที่นี่ถึงเขาจะปฏิบัติคนละสายกับเราแต่เขาก็มีถ้อยคำวาจาที่ดีเขาก็แนะนำในสิ่งที่เขาได้ทำมาให้เราได้ฟังก็พูดแต่เรื่องดีๆให้เราฟังถูกไหมล่ะมันไม่เหมือนกับคนอื่นมากที่เขายังเต็มไปด้วยความชั่วถึงจะไม่ได้รู้จักมักกี่กันมาก่อนแต่คนเหล่านี้อาจจะพานทำให้เราเดือดร้อนก็ได้แผ่เมตตาคือทำให้เรารู้สึกว่าตัวของเราไม่ได้ยืนอยู่ใกล้คนเลวและเราก็ไม่เป็นคนเลวด้วยแผ่เมตตาของเราก็เพื่อให้เราอยู่ใกล้คนดีเพื่อเราได้มีโอกาสดีอย่างคนอื่นเขาด้วยแผ่เมตตาแบบนี้นะเราเอากันแบบนี้แหละเราไม่แผ่กันแบบอื่นนะแผ่แบบอื่นแล้วไม่เห็นได้อะไรขาดทุนแผ่แบบนี้นะว่าเราจะไม่เป็นคนเลวสำหรับใครหรือไม่เป็นคนชั่วสำหรับใครต่อไปแต่เราก็ไม่หวังว่าการแผ่เมตตาของเราอย่าให้เจอคนชั่วเลยจะดีกว่าและการแผ่เมตตาของเราขอให้เราพบถึงคนที่เป็นกัลยาณมิตรคนดีเถิดขอให้คนดีจงได้มีผลความสุขมากยิ่งขึ้นไปขอให้คนชั่วจงกลับจิตกลับใจเสียกลายเป็นคนดีสมัยนะเราจะได้มีกัลยาณมิตรเยอะๆไงส่วนตัวเราจะไม่ประทุษร้ายใครไม่เป็นคนเลวของใครหรือความทำความชั่วให้ใครต้องเดือดร้อนทำใจอย่างนี้จิตพอจะสงบไหมพอใจเราเริ่มที่จะเยือกเย็นลงไปบ้างไม่ได้ตั้งอยู่ในความคิดเกลียดวิโกรธหรือจะต้องไปเพ่งโทษเอากับใครแต่คนใดคนหนึ่งแม้เขาจะโง่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะโง่ทั้งชาติแม้เราจะฉลาดก็ไม่ได้ฉลาดทั้งชาติเหมือนกันแต่เราก็ตั้งใจว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราก็จะเลิกทำสิ่งที่โง่ๆถูกไหมล่ะอย่างน้อยศีล5กรรมบท10ของเราเราก็ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ดีการที่เราเชื่อฟังคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระชินสีห์ด้วยความไม่ประมาทว่าชีวิตเนี่ยตายแน่ถึงตอนนี้เธอก็ลองสงบใจลงมาที่จิตของเธอสิว่าจิตเจ้าเอ๋ยเองฟังเข้าไว้เองกำลังอาศัยอยู่กับของที่ต้องตายแน่ของเราเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่จะช่วยเองมีความสุขได้เลยและถามว่าเชื่อไหมว่าทุกอย่างที่อยู่กับเจ้าเนี่ยมันตายหมดแน่พังกันแน่
แล้วเชื่อไหมว่าของทุกอย่างที่อยู่กับเราเนี่ยมันไม่มีความสุขเลยนอกจากทุกอย่างเดียวเธอเชื่อมันไหมแล้วลองมองพิจารณาดูกันว่ารอบๆตัวเราเนี่ยเรามองไปที่ใจเราลึกๆว่าใจของเราตอนเนี้ยไม่อยากตั้งใจจะคิดชั่วหรือทำความชั่วอะไรเลยใจของเราตอนนี้มีอย่างเดียวคืออยากจะหนีดินแดนที่เรียกว่ามนุษย์โลกไปเสียใจเราตอนนี้นะนั้นเธอก็จับไปที่จิตของเธอไว้เป็นอารมณ์คืออารมณ์ตอนนี้มองไปที่จิตของเธอเหมือนเรามองว่าจิตของเราดุจดำแก้วที่สดใสสว่างสวยดวงหนึ่งรูปของจิตนะเราไม่เอาเป็นอชิสมนากายก็ได้เอาเหมือนกับเป็นแก้วใสๆสว่างสว่างดวงหนึ่งก็พอนะใหญ่เล็กประมาณตามที่ใจของเธอมองแล้วมันไม่ต้องเพ่งมองเอาแค่สบายนะให้รู้ว่าเราคือจิตดวงหนึ่งซึ่งในขณะปัจจุบันอารมณ์ตอนเนี้ยเราไม่ประสงค์ที่จะเป็นศัตรูใครแล้วก็ไม่คิดจะประสุษร้ายใครแล้วก็หวังว่าจิตดวงอื่นๆที่เขามีความดีคงมาเป็นกัลยาณมิตรกับเราคือส่งเสริมให้เราเป็นคนมีจิตใจที่มีความสุขตามไปด้วยแต่ที่เราช่วยตัวเราตอนนี้ได้คือว่าเราน้อมคารวะสักการะเข้าหาจิตที่เต็มด้วยความดีโดยเฉพาะดวงพระฤทัยขององค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ดวงจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายเราขอพระเมตตาพระพุทธเจ้านะขอดูรูปของจิตที่เป็นดวงกลมๆ กันแล้วกันนะวันนี้ไม่ดูอชิสมนากายนะดูการเป็นรูปของจิตที่มีลักษณะเอาเป็นกลมๆเหมือนลูกแก้วแถวพราวสวยสวยสดงามแบบนี้นะขอให้จิตของเราได้มีโอกาสอยู่ใกล้ๆดวงพระอรหันต์ไทยขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็ดวงจิตของเราท่านพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วเธอก็จะรู้สึกว่าจิตของเธอหายไปไหนมันหายไปไหนที่หายไปไม่ใช่เราไม่เห็นแสงสว่างเลยแสงของท่านทั้งหลายกลบแสงเราหมดเลยเห็นไหมล่ะเราก็ต้องเรียกมาใกล้ๆมาดูใกล้ๆกันมาดูใกล้ๆหน่อยเอามาอยู่ใกล้ๆเรานะเดี๋ยวเราไม่เห็นของเราแล้วกระดูกของเราไว้ข้างหน้าว่าเนี่ยจิตของเราเนี่ยยังสว่างน้อยมากมันเป็นเพราะอะไรจิตของเรามันยังสว่างน้อยมากหรือว่าเรายังมีความอะไรอาวรเรายังมีความวิตกเรามีความรู้สึกกังวลในสิ่งใดๆอยู่ในใจเราใช่ไหมลองถามดูสิแล้วเรามาคิดพิจารณาต่ออีกหน่อยก็ได้ว่าจิตเดียวเที่ยวไปอย่างเราเนี่ยนะมันจะสุขจะทุกข์มันก็มีผลต่อเราเพียงผู้เดียวเธอเชื่อสิ่งนี้ไหมล่ะทำอะไรแล้วก็กลับมาหาเราเหมือนอย่างที่แสดงไว้เมื่อตอนเช้ามันไม่มีใครมาทำร้ายเรานอกจากจิตของเราเองนั่นแหละถ้าจิตของเราตอนนี้มันมีความสุขมันคงให้ความสุขแก่เราสบายใจหน่อยแล้วความสุขของจิตเรามันจะไปอยู่ที่ไหนลองหาที่อยู่ของจิตเราหน่อยสิว่าจิตของเราจะคิดอะไรจิตของเราจะอยู่ที่ไหนแล้วมันรู้สึกมันเบิกบานสบายใจบ้างนึกถึงบารมีขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีของพระอรหันต์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อท่านปู่ท่านย่านึกถึงท่านดูสิว่าอย่างลูกเนี่ยจะมีที่ให้ใจสบายรู้สึกนึกคิดตอนนี้แล้วใจมันจะสบายมากเลยเนี่ยลูกควรจะนึกคิดอะไร
นี่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลยไม่ใช่หรือก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยมีอะไรไม่ใช่หรือเราไม่เคยมีพ่อเราไม่เคยมีแม่และไม่เคยมีพี่มีน้องเราไม่เคยมีคนอื่นใดที่อยู่ในฐานะอะไรกับเรามาก่อนไม่ใช่หรือก็จิตเดียวเราเที่ยวไปต้องนานแล้วนี่เราไปก็จิตเดียวนี่แหละไม่ได้มีจิตคนอื่นเขาไอ้จะไปเผชิญกับสิ่งต่างๆนั่นก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าอกุศลกรรมของเราซะมากกว่าคือโง่นั่นเองนะจิตมันยังโง่อยู่มันก็เลยไปตกอยู่ในที่ที่เต็มด้วยความทุกข์และความเดือดร้อนไปเผชิญกับการผูกมัดยินดีในการมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่มีผัวมีเมียมีลูกมีอะไรจะมีอะไรเยอะแยะมากมายที่สุดแล้วเราก็ล่องลอยออกมาอีกไปก็ไปออกมาคนเดียวแล้วก็ลอยท่องเที่ยวไปคนเดียวอีกแล้วเราก็ไปเกิดในที่ที่เป็นแบบนี้อีกไม่นานปุ๊บเราก็ล่องลอยออกไปอีกแล้วก็กลับไปที่ที่เป็นแบบนี้อีกมันวนไปวนมาอยู่อย่างเนี้ยนานนับไม่ถ้วนเลย จิตของเธอก็ยังท่องเที่ยวอยู่แค่นี้ไปไปมามาไปไปมามาเธอจะมีความผูกพันรักใคร่ยินดีพอใจในอะไรต่อมิอะไรเธอก็ไม่มีอะไรเหลือเลยทุกครั้งที่เธอได้มาสัมผัสมันพอหลุดออกจากมันปั๊บเธอก็ไปอยู่คนเดียวจิตคนเดียวเธอก็ท่องเที่ยวออกไปคนเดียวไปแล้วถ้าเรายังมีบาปมากเธอก็ไปต้องไปทุกข์อยู่คนเดียวผ่านความทุกข์แต่ระยะแต่ระยะคือตั้งแต่เป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเธอก็เป็นของเธอคนเดียวแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่หรือมาเป็นคนใหม่มาเจอคนนั้นคนรักมาเจอคนนี้คนเกลียดมาเจอคนนี้เป็นพ่อมาเจอคนนี้เป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกแล้วเธอก็ตายไม่มีอะไรเหลือเลยเธอก็ท่องเที่ยวออกไปใหม่ไปแล้วเธอก็ไปตามเวรตามกรรมของเธอต่อไปไปอยู่สวรรค์บ้างอยู่พรหมโลกบ้างหมดสภาพไปเธอก็ท่องเที่ยวกลับอีกลองนึกที่ว่าเธอเนี่ยเป็นนักทัศนาจรเนี่ยเป็นนักเที่ยวชั้นยอดคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยไม่เบื่อมั่งเลยหรือแล้วก็มองว่าตกลงจิตของเราต้องการอะไรกันแน่ในเมื่อเราก็ไปอยู่แค่เนี้ยไปมาท่องไปท่องกลับท่องไปท่องกลับแล้วก็ไปเผชิญกับเรื่องราวที่ไม่เห็นมีอะไรที่มันได้อะไรกลับมาจะสุขก็ไม่ได้อะไรมาบนสวรรค์พรหมโลกจะทุกข์ก็ไม่ได้อะไรจากทุกข์ไปหมดแล้วหมดไปนรกผ่านขุมนั้นออกขุมนี้หมดขุมนี้ออกขุมนู้นก็ลืมขุมนั้นมาโผล่ขุมนี้มาเจอขุมนี้ไม่นานนี้ก็หลุดออกจากขุมนี้ก็ลืมจากขุมนี้ไปอยู่ขุมนั้นวนมาอยู่อย่างเนี้ยไม่มีวันสิ้นสุดของการเคลื่อนไปของจิตของเธอทั้งหลายจิตที่ท่องเที่ยวไปกับในสังสารวัฏวนเวียนอยู่แค่นี้เธอได้อะไรไม่ได้อะไรเลยไม่ได้พ่อมาไม่ได้แม่มาไม่ได้พี่ไม่ได้น้องไม่ได้สามีไม่ได้ภรรยาไม่ได้ลูกมาไม่ได้ใครมาสักคนนะมีแต่ตัวของเธอนั่นแหละที่เป็นคนหาเรื่องเองคนเดียวหาเรื่องไปทุกข์เองหาเรื่องไปคิดเอาเองหาเรื่องไปพอใจมันเองแล้วก็หมดเวลาเธอก็หลุดออกจากตรงนั้นไปแล้วก็ล่องลอยท่องเที่ยวไปอีกแล้วก็กลับมาใหม่อีกจิตดวงนี้เที่ยวไปไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่จิตที่ลอยอยู่ณเบื้องหน้าของเธอคือจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันต์ท่านหยุดแล้วจิตของพระท่านหยุดนิ่งแล้วท่านไม่เคลื่อนไปไหนแต่จิตอย่างเราท่านยังเคลื่อนหมุนเวียนเคลื่อนตัวไปไม่รู้จักจบตัณหาคือความทะเยอทะยานของเราเนี่ยมันไม่มีวันที่สิ้นสุดเลยในการกี่ภพกี่ชาติกี่อยากกี่ไม่อยากมากมายไปผจญกับความทุกข์ความทรมานความสุขจอมปลอมเล็กๆน้อยๆแล้วก็หมดสิ้นไปแล้วก็เหลือตัวเปล่าเล่าเปื่อย
ถ้าอุปมานะก็เหมือนเราออกจากบ้านเราแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากเสื้อผ้าชุดเดียวไปถึงก็มีคนเขาชักชวนไปทำงานพอทำงานปั๊บเราก็พอใจในที่นั้นเขาให้ค่าตอบแทนเป็นเงินเป็นทองสะสมบ้างพอได้ถูกบ้านบ้างมีรถมีลามีเสื้อผ้าใหม่มีครอบครัวมีพี่มีน้องสุดท้ายเขาก็บอกเองไปได้แล้วหมดที่นี่ไม่ต้องการเองแล้วไม่ต้องเอาอะไรไปนะชุดเดียวไปคนเดียวพ่อก็ไม่ได้ไปแม่ก็ไม่ได้ไปลูกก็ไม่ได้ไปเมียก็ไม่ได้ไปผัวก็ไม่ได้ไปทรัพย์สินเงินทองที่หามาก็ไม่ได้เอาไปเหลือตัวเดียวเดินออกไปก็ผมไปได้แล้วหมดเรื่องที่นี่ไม่ต้องการเองแล้วเอาไปต่อไปเรื่อยๆไปเจอคนเขาสงสารเอามาทำงานกับฉันเถอะมาอยู่กับฉันเถอะทำไปทำมาเราขยันเข้าพอใจงานแบบนี้อีกทำไปทำมายกลูกให้เป็นเมียเอาอยู่บ้านทำบ้านให้ใหญ่โตสร้างนู่นสร้างนี่ให้เยอะแยะพออยู่ได้สักพักหนึ่งมึงไปได้แล้วกูไม่มึงอยู่แล้วมึงไปได้แล้วชุดเดียวออกจากบ้านไปอุปมาว่าอย่างนี้แล้วชีวิตของเธอเป็นอยู่แบบนี้มากี่ภพกี่ชาติในลักษณะแบบนี้แล้วได้อะไรไม่ได้อะไรเลยเมื่อไรเราจะหยุดล่ะหยุดอยากเมื่อไรเมื่อเราฉลาดถูกไหมถ้าเธอฉลาดเธอก็คิดว่าพอแล้วไม่ไปไหนแล้วไม่ต้องการใครจะว่าดีไม่ดีด้วยแล้วใครจะบอกว่าได้ไอ้นั่นไม่สนใจแล้วไอ้นี่ก็มาอยากได้นั่นไอ้นี่ก็มาอยากต้องการจะมีแล้วเรื่องความอยากต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำหรับเราเป็นอันว่าสิ้นสุดกันเสียทีจะทำใจได้แบบนี้ไหมล่ะถ้าเธอทำใจได้แบบนี้เธอดูจิตของเธอสิคราวนี้เธอเห็นจิตของเธอชัดขึ้นไหมหยุดคำเดียวนะหยุดอยากไม่มีอะไรเธอไม่ต้องละอะไรหรอกหยุดความอยากที่มันเป็นการดิ้นรนของเธอใครจะให้อะไรเราไม่เอาใครว่าดีไม่ดีด้วยไม่เอาทั้งสิ้นไม่ไปไหนแล้วไม่อยากได้แล้วอยากอยู่เฉยๆหยุดแล้วไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นแล้วแค่เนี้ยเธอก็จะมีดวงใจของเธอเนี่ยคล้ายกับพระอรหันต์ปฏิบัติเนี่ยมันลงง่ายมันไม่มีอะไรยากแต่การที่เราจะหยุดมันทุกอย่างมันจะต้องเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวแบบนี้มามากมันถึงจะหยุดเหมือนเธอได้ถูกชักพาให้ไปเจอรี่นั่นแล้วเขาก็ประเคนไอ้นู่นให้เอาไอ้นี่ให้ส่งเสริมเธออย่างนั้นอย่างนี้เธอก็เพลิดเพลินเจริญใจไปกับเขาได้ตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆให้นู่นให้นี่ให้นั่นเยอะแยะสุดท้ายเขาก็ผลักสายไล่ส่งเธอไปเสียเราไม่เข็ดไปอีกเขาชวนอีกเอาอีกเขาว่าไอ้นั่นดีเอาเด้อเอาวะถ้าแบบนี้มันไม่มีวันที่สิ้นสุดแน่ในการเดินทางของเธอจิตของเธอมันจริงๆเต็มไปด้วยความเศร้าหมองไงมันมีทั้งความอะไรอาวรณ์มีทั้งความผูกพันมีทั้งความอยากได้มีทั้งความปรารถนามันมีสิ่งเหล่านี้มันกวนอยู่ในใจของเธอตลอดจิตของเธอจึงสะอาดไม่พอจำไว้นะจิตทำให้สะอาดนะมันไม่ยากเลยหยุดอยากเสียตัวเดียวนี่แหละไม่ต้องหยุดอะไรหรอกหยุดถ้าความทะเยอทะยานหยุดความปรารถนาของเธอเสียมาพิจารณาตัวเราว่าแล้วเราจะเดินไปไหนนักหนาเนี่ยเราจะต้องท่องเที่ยวไปอีกที่ไหนเพื่อให้ได้อะไรกลับมาล่ะในเมื่อทุกที่ที่เราไปมามันก็วนกลับไปกลับมาอยู่แค่นี้ไม่นรกก็สวรรค์ไม่สวรรค์ก็พรหมโลกไม่พรหมโลกก็มนุสโลก
มนุษย์โลกก็เป็นสัตว์บ้างเป็นคนบ้างเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้แล้วก็ตายแล้วก็ตกนรกขุมนั้นโผล่จากขุมนี้ขึ้นมาจุกขุมนู้นสุดท้ายก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นคนบ้างแล้วก็ไปสวรรค์บ้างไปสวรรค์ไม่นานก็ตกนรกไม่เหนื่อยท่านพูดยังเหนื่อยเลยเธอไม่เหนื่อยกับความปรารถนาของเธอหรือไม่มีอะไรจะหยุดความอยากของเธอแค่นี้จบตัณหามันเหมือนกับรากแก้วที่ฝังลงไปในดินแล้วมันจะกระจายแตกสาขาเป็นรากแขนงเยอะแยะมากมายมันก็พาให้ต้นไม้ต้นนี้ไม่มีวันคำว่าตายเธอสังเกตต้นไม้บางต้นตัดถึงโคนให้น้ำท่วมเป็นเดือนก็ยังไม่ตายมันยังขึ้นเลยเห็นไหมล่ะตราบใดที่รากมันยังฝังลึกลงไปในดินอยู่ได้ไม่มีอะไรไปทำลายให้รากนี้เสียหายต่อให้ข้างบนมันจะย่อยยับไม่เหลืออะไรเลยมันก็ยังงอกงามขึ้นมาใหม่ได้อุปมาข้อนี้ฉันใดตราบใดที่ใจของเธอยังมีความทะเยอทะยานยังมีตัณหาอยู่การเจริญของเธอในเรื่องท่องเที่ยวไปมันก็ไม่มีวันที่สิ้นสุดมันก็จะเติบโตก็มันไปแล้วก็ถูกทำลายไปเติบโตก็มันไปแล้วก็ถูกทำลายไปเธอจะเกิดกี่ครั้งมันก็ต้นไม้ที่ถูกตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกมันก็แตกขึ้นมาใหม่แตกใหม่ตัดอีกแตกใหม่ตัดอีกมันจะมาเจอลมอากาศต่างวาระต่างเวลาเจอสัตว์เจอเรื่องราวเจอคนเจออะไรในช่วงเวลานั้นยังไงแล้วก็ถูกตัดทิ้งไปบางครั้งก็ตัดตั้งแต่ต้นเล็กๆบางครั้งก็ตัดต้นกระดังหนุ่มๆสาวๆบางครั้งก็ตัดจนแก่ประเภทที่เรียกว่าเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วแต่ว่ารากมันไม่ถูกตัดมันยังเจริญงอกงามอยู่ใต้ดินพร้อมที่จะแตกสิ่งต่างๆขึ้นมาเป็นลำต้นต่อไปได้ข้อนี้ฉันใดถ้าเราไม่ตัดไอ้ตัวที่สำคัญที่สุดของเราก็คือตัณหาเธอก็ต้องเวียนอยู่อย่างเงี้ยท่องเที่ยวไปไม่รู้จักจบจักสิ้นเมื่อไหร่เธอจะหยุดแค่เธอทำใจของเธอแค่นี้แล้วเธอบอกกับตัวจิตเองว่าเราหยุดแล้วนะพอกันเถอะนะไม่ไปไหนแล้วนะไม่อยากได้อะไรอีกแล้วไม่มีอะไรดีสำหรับเราอีกแล้วนะพอแล้วล่ะแค่เธอบอกตัวเองว่าฉันพอแล้วฉันหยุดแล้วฉันไม่ปรารถนาอะไรต่อไปแล้วแค่นี้จิตของเธอก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนคล้ายกับพระอรหันต์เลยทำอารมณ์ใจแค่นี้ถือว่าทำยากไหมมันไม่ยากหรอกนะถ้าไอ้ต้นไม้ต้นนี้ของเธอเนี่ยมันเป็นต้นที่ตกตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกไม่ได้ถูกยกไปทั้งรากทั้งโคนไปปลูกที่อื่นนะมันต้องเจออย่างนี้ตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกเธอก็จะรู้สึกว่าถ้ากูจะเกิดขึ้นไปทำอะไรเนี่ยเกิดไปเขาก็ตัดยังไม่ทันไรเขาลำคาญเขาก็ตัดยังไม่ทันจะออกดอกออกผลมันก็ตัดมันบอกเกะกะตัดอยู่นี้ลกมันก็ตัดอย่างเงี้ยพอเราดีหน่อยมันก็ชื่นใจว่าต้นไม้สวยสดงามให้ร่มให้ใบมันก็พอใจพอใจไม่นานมาบอกตรงนี้กูจะสร้างบ้านกูตัดดียังไงกูก็ต้องตัดเพราะกูจะสร้างบ้านแล้วเธอจะเกิดเป็นแบบนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อใครเพื่อได้อะไรเพื่อยังประโยชน์ให้ใครเขาชื่นใจตรงไหนไปผูกพันกับคนนั้นให้คนนั้นก็ผูกพันต่อเธอแล้วสุดท้ายโดนตัดแล้วได้อะไรแล้วเธอก็มาถอนรากถอนโครงของเธอออกไปก็ชอบที่จะอยู่มันอย่างนั้นเนี่ยโผล่ขึ้นมาเขาตัดให้เขาตัดแล้วเธอไม่เคยตัดของเธอเลยอ่ะให้คนอื่นตัดเธออย่างเดียวเนี่ยนะตัดใจจากเธอตัดความพัดพรากให้เธอได้รู้สึกตัดความปรารถนาของเธอที่เขาไม่พึงพอใจอยากได้จากเธอตัดให้เธอต้องร้องไห้เศร้าโศกเสียใจทำให้เธอต้องมีความทุกข์ใจทางใจตลอดเวลาเขาตัดเธอตลอดนะไม่ใช่เธอตัดใครนะ
จริงไหมล่ะที่สุดแล้วเลยลองพิจารณาว่าเธออาจจะมีสมมติว่าเราเป็นคนที่มีใจดีมีความจริงใจทุกคนความจริงใจของเธอที่มีอยู่แต่คนอื่นเนี่ยเขาตัดอุปมาเหมือนพ่อแม่จริงใจกับลูกจะตายไปแต่พ่อแม่ไม่ได้ตัดลูกนะลูกมันตัดแก่แล้วแม่จะไปเลยแก่แล้วแม่ไม่ไหวแล้วหนูดูแลไม่ไหวฝากแม่ที่นู่นกันแล้วกันใครตัดลูกมันตัดแม่ไม่ได้ตัดลูกซะที่ไหนล่ะมีแต่อยากให้ลูกอยู่ใกล้ตลอดเวลาถูกไหมล่ะแต่ลูกมันตัดนั่นคนเป็นแม่ก็สัมผัสพลากเรื่อยไปสุดท้ายเราคิดว่าดีเราก็เกิดมาใหม่เป็นแม่ใหม่พอเป็นแม่ใหม่มีลูกลูกก็ตัดอีกบางทีมันยังไม่ตัดเราตอนเราแก่ตอนเรายังไม่แก่มันก็ตัดก็มีนั้นอุปมาเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเปรียบให้เธอได้พิจารณาว่าเธออยู่ในฐานะถูกเขาตัดแต่เธอไม่ได้ตัดอะไรกับใครเขาแล้วนะมีแต่เพราะว่าใจของเธอมันมีความทะยานอยู่แล้วอยากความอยากเธอมีความปรารถนาของเธอมีแต่โลกนี้มันตัดเธอหมดนะตัดโอกาสเธอตัดความปรารถนาของเธอไม่สมหวังตัดทุกอย่างไม่มีเกิดขึ้นในใจคนสุดท้ายเขาตัดร่างกายเลยตัดไม่ให้มีรูปร่างอย่างนี้ต่อไปเธอก็หมดโอกาสใช้มันแต่เธอก็ยังพอใจที่จะงอกงามมาเหมือนเดิมไปสังเกตเอานะเวลาเห็นต้นไม้ในบ้านเธอสักต้นแล้วว่าเธอเคยตัดแล้วกูตัดมึงเนี่ยนั่นเนี่ยมันยังงอกขึ้นมาอีกเนี่ยมันยังงอกขึ้นมาอีกเห็นไหมล่ะมันเหมือนเราเลยไหมเนี่ยแล้วก็ต้องนึกนะเหมือนเรานะมันไม่เคยตัดตัวมันเลยนะมันโดนเราตัดเราลำคาญมันก็ตัดเราเห็นตรงไหนไม่ดีเราก็ตัดตรงไหนไม่สวยไม่ถูกใจเราก็ตัดจนสุดท้ายเราก็ตัดทิ้งหมดเลยแต่มันมาอยากเกิดแล้วเธอจะโง่ให้คนเขามาตั้งตัดเธอทุกชาติตัดอย่างนั้นตัดความรักของเธอตัดความปรารถนาดีของเธอตัดความต้องการของเธอตัดหมดเลยแล้วเธอจะอยู่เกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเกิดแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรเลยแล้วอย่างนี้เราจะหยุดได้ไหมเราก็หยุดใจเราได้พอแล้วฉันหยุดแล้วฉันไม่อยากได้อะไรแล้วตอนนี้ไม่ต้องการปรารถนาอะไรทั้งสิ้นพอใจเธอปรงใจลงตกในอารมณ์เนี่ยเรียกว่าอารมณ์ในสังขารุเบกขาญาณเนี่ยมันวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตของเธอมันก็จัดสว่างขึ้นมาโดยทันทีทีนี้เธอไปดูว่ากระแสดวงจิตของพระอรหันต์ที่ท่านมาอยู่ใกล้ๆตัวเธอแสงของเธอเนี่ยพอเห็นนะอย่างตอนนี้พอเห็นแล้วแต่ตอนแรกมองไม่เห็นจิตกูหายไปไหนวะว่าจิตพระมาจิตพระอรหันต์มาจิตเราหายแวบไปไหนวะหาไม่เจอเนี่ยไม่มีแสงเลยอ่ะน้อยมากเลยแสงท่านกลบหมดแค่นี้ทำอารมณ์ได้ไหมล่ะสังขารุเบกขาญาณนะปล่อยวางหยุดซะหยุดความอยากของเราเสียไม่ได้หยุดอะไรหรอกไอ้เรื่องยอมรับเนี่ยมันยอมรับไปแล้วเพราะว่าการดิ้นรนก็ไม่เห็นจะได้อะไรไม่มีอะไรจะเหลือแต่เราเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรเหลือแล้วเราจะอยากอีกนะเราไม่อยากแล้วด้วยพอมันหมดความอยากเสร็จแล้วหมดความดิ้นรนปรารถนาอะไรเสร็จแล้วจิตมันก็เลยนิ่งแล้วก็ยิ่งสว่างเพราะสู่วันที่แหละเราพบแล้วหมดเหนื่อยเรื่องเหนื่อยของเราไม่มีต่อไปแล้วเรื่องที่รนไปเจออะไรไม่ต้องผจญกับมันอีกต่อไปแล้วจบกันเสียทีก็ลอยนิ่งเหมือนกับดวงพระฤทัยขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าลอยนิ่งสงบเหมือนอย่างดวงจิตของพระอรหันต์ทั้งหลาย
เธอก็จะนิ่งสงบสว่างดีตอนนี้เธอถือเอาเป็นนิมิตกรรมฐานได้ถ้าจะไปเล่นกสิณจิตก็เล่นได้เลยและเวลาเราจับจิตดวงนี้เอาไว้เนี่ยมันจะได้อารมณ์ที่กลับมาในลักษณะที่เรามันบอกกับตัวเองเสมอว่าไม่อยากได้เนี่ยแล้วไม่เอาเนี่ยสุดท้ายแล้วเลิกพอแล้วชาติสุดท้ายแล้วไม่ได้ทำเพื่ออะไรแล้วไม่ได้ทำเพื่อความอยากได้อะไรอีกต่อไปแล้วหยุดพอแล้วพอใจแล้วพอแค่นี้ตายเดี๋ยวนี้หยุดใจแล้วได้แล้วเธอแค่หยุดใจแค่นี้ถึงเธอจะไม่ปรารภคำว่านิพพานเธอก็ไปนิพพานไม่มีที่ใดหรอกที่จิตของพระอรหันต์ต้องอยู่มีที่เดียวคือนิพพานนั้นพระอรหันต์จึงไม่ต้องปรารภนิพพานก็ได้เพราะว่าจิตมันพร้อมนิพพานอยู่แล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการทำอารมณ์ของเธอให้อยู่ในระดับความไม่อยากนี่แหละไม่อยากเกิดแล้วไม่อยากไปเจออะไรกับการเกิดอีกแล้วไม่อยากดิ้นรนแสวงหาเพื่อการที่ไปเจอเรื่องราวในการเกิดอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่เอาแล้วยันนี้ก็ไม่ได้ลนอะไรต้องการอีกต่อไปแล้วพอแล้วชิ้นเหลือคือว่าภาระจำยอมทำไปตามสภาพที่เราต้องทำมันไปแต่เราจะไม่ทำความชั่วแล้วเท่านั้นแหละอะไรดีเราทำมันไปดูแลสังขารได้ก็ดูแลมันเท่าที่มันทำไปเพราะเราจะไม่ทำลายมันหรอกมันอยากตายมาแล้วก็เชิญเถอะกูไม่เอาลงแล้วละตัวมึงเนี่ยตัวเนี่ยตัวสุดท้ายไม่มีตัวใหม่ละลากเลิกกูถอนเรียบหมดแล้วใช่ไหมล่ะตัณหานะถอนออกมาแล้วมึงเตรียมเน่าอย่างเดียวแล้วไม่มีวันเกิดขึ้นมาใหม่ได้อีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วนะเราคิดของเราอย่างนี้มันจะเป็นความคิดเพียงแค่ประเดี๋ยวประดาวนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ทำมันบ่อยๆอย่างนี้แหละแล้วก็ทรงจิตของเธอเธอก็เห็นดวงจิตของเธอสว่างมันจะเป็นอาโลกสินกสินแสงสว่างเนี่ยมันจะพาให้เธอมีทิพย์สุขญาณแจ่มใสรู้ไหมมันจะง่ายมากอีกเยอะเลยอ่ะถ้ารู้วิธีทางลัดหน่อยนะเราไปลัดเอาตรงที่จิตของเรามันสว่างแล้วก็ถือเป็นอาโลกสินไปเสียแทนที่จะภาวนาว่าอาโลกสินนังแล้วก็ภาวนาว่าจิตตกสินนังไปซะก็หมดเรื่องจิตตกสินนังจิตตกสินนังแล้วก็ว่าแล้วไปก็สว่างดีนิ่งดีตอนนี้อารมณ์มันนิ่งแล้วมันเข้าสู่ฌาน4ได้ง่ายไวขึ้นเพราะว่ามันไม่มีตัณหาไงมันไม่มีความทะเยอทะยานไม่มีจิตวักแวกวุ่นวายไม่มีทั้งหมดอ่ะมันอยู่สงบด้วยอารมณ์เดียวแล้วอารมณ์เดียวมันทิ้งลงไปแล้วก็ภาวนาไปภาวนาไปภาวนาไปแล้วชิปสุโกยานของเธอที่จะใช้มันก็จะแจ่มใสแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทรงตัวได้ดีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเอามาร่วมในองค์กรรมฐานด้วยกันนะแต่ก็อาศัยตัวของจิตนี่แหละเอามาเป็นกรรมฐานในเชิงของภาพของกสิณนะเพื่อให้เราสามารถทรงสมาธิด้วยอำนาจของกสิณง่ายๆถ้าเธอทรงสมาธิฌาน4ได้อาศัยกำลังของกสิณเป็นอาโลกสิณได้ยิ่งดีทีนี้เธอจะออกขึ้นมาจากบนศีรษะของเธอก็เป็นอภิญญาสมาบัติได้ถ้าเอาออกตรงหน้าผากของเธอก็จะมีทิพย์สุขญาณแจ่มใสก็ได้ตามที่หลวงปู่ดุลหลวงปู่ดูวัสแกท่านเคยพูดเอาไว้นะพระโบราณท่านทำกันแบบนี้แต่พระสมัยนี้เขาไม่ทำอย่างนี้หรอกพอเข้าใจไหมจ๊ะวันนี้เอาแค่นี้นะ